สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้าวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับหรือว่าวันปิยมหาราชหน่วยราชการต่างๆก็ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับชาวบ้านก็ได้ร่วมทำบุญเหล่าบรรดาข้าราชการหลายท่านก็ไปร่วมกิจกรรมกับทางราชการก็ได้แต่งชุดขาวนะครับร่วมกิจกรรมแล้วก็มาทำบุญนะครับกิจกรรมของทางราชการก็จะเป็นการวางพวงมาลาทำบุญตักบาตรส่วนกิจกรรมของราษฎรทั่วไปก็ทำบุญใส่บาตรวันนี้หลวงตาก็ยังคงอยู่ที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับส่วนวันพรุ่งนี้วันที่24นี่หลวงตาก็จะเดินทางรับกิจนิมนต์ที่วัดบ้านทรัพย์เจริญตำบลบ้านราดอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาก็จะเดินทางไปไกลนะครับเดินทางไกลในระหว่างทางหลวงตาก็จะมีเวลาแวะทัศนศึกษาบอกบุญกับสถานที่ที่หลวงตาอาจจะเคยไปหรือยังไม่เคยไปครับวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศพี่น้องประชาชนชาวตำบลดงหลวงเนี่ยมาร่วมทำบุญใส่บาตรในวันอันสำคัญของประเทศนี้นะครับหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้มีการออกโรงทานด้วยนะครับก็คือจัดอาหารเครื่องดื่มมาออกโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับชาวบ้านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมาร่วมทําบุญกันสำหรับคนที่แต่งชุดขาวนั้นก็คือผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมกับทางราชการร่วมวางพวงมาลาร่วมทําบุญในวันอันสำคัญนี้นะครับส่วนบรรดาชาวบ้านข้าราชการวันนี้หยุดการทำงานนะครับหยุด1วันสำหรับประเทศไทยก็เลยได้ทำบุญกันแบบสบายใจนะครับไม่ต้องรีบไปทำงานบรรยากาศในการบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าของตาบุญชื่นนี่ชาวบ้านก็นำข้าวเหนียวข้าวสารอาหารแห้งเครื่องดื่มมาถวายนะครับถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายกับพระทุดดงนะครับหลวงตาบุญชื่นยังอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งจิตต่อไปหลวงตาก็จะเดินทางไปนครราชสีมาอำเภอเสริงสางแล้วก็จะกลับมายังจังหวัดสกลนครกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนตุลาคมพอเดือนหน้านี่ก็มีกิจนิมนต์ตามสถานที่ต่างๆแต่สำหรับจิตในการทุดงขวัตหรือเดินทางไปทุดงในสถานที่ต่างๆนั้นหลวงตาก็ยังไม่ได้กำหนดนะครับหลวงตาก็จะประเมินสภาพธาตุขันธ์นะครับว่าหลวงตาจะเดินได้ไกลใกล้สักแค่ไหนนะครับสำหรับยานพาหนะในการเดินทางในช่วงนี้ครับถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือเกวียนครับชาวบ้านขหบดีก็ถวายเกวียนกับพระพุทธเจ้าล้อเกวียนก็เหมือนกรงพระธรรมจักรที่หมุนไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาล้อเกวียนนั้นมาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาหมุนไปเดินทางไปปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นก็จะเป็นล้อรถนะครับหมุนไปก็เปรียบเสมือนล้อเกวียนในสมัยพุทธกาลหลวงตาบุญชื่นเดินทางเผยแผ่พระธรรมด้วยยานพาหนะนี่ก็เป็นจริยวัตรที่ยังคงรักษาไว้ตามแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับวันนี้เรามาแสดงความยินดีชื่นชมกับบรรดาข้าราชการพี่น้องประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงหลวงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนนะครับญาติมินก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มหลวงตาบุญชื่นในตำนานนะครับแอดมินเพจที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ